องของการพัฒนางานอะไรสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ทั้งต่อองค์กรและต่อประชาชน PA ไม่มีหยุดไม่มีเลิกค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะมีไอเดียแจ๋วแจ๋วมาเล่าให้ฟังเป็นอีกหนึ่งแนวคิดในการจัดการกับกิ่งไม้ที่ได้จากการตัดแต่งต้นไม้ที่ละสายไฟส่วนจะจัดการอย่างไรไปติดตามพร้อมข่าวอื่นๆรอบรั้ว PEA ค่ะไอเดียบันเจิดแถมทำได้จริง PEA ตัดแต่งกิ่งไม้ละสายไฟพร้อมนำอุปกรณ์ย่อยไม้แจกชาวบ้านใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ทันทีเมื่อวันที่14มกราคม2558นายสาธิตรุ่งจิรัตนานนท์รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม PEA ร่วมชมและยกนิ้วให้แนวคิดล่าสุดซึ่งนายประการวงพุทธผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต PEA เขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมานำทีมพร้อมอุปกรณ์มาสาธิตการย่อยกิ่งไม้ที่ได้จากการตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟฟ้าโดยมีผู้บริหารและพนักงานให้ความสนใจร่วมชมณสำนักงานใหญ่ PEA สืบเนื่องจาก PEA เขต3ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้ารวมทั้งศึกษาแนวทางและปรับปรุงกระบวนการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าเพื่อให้มีระยะห่างจากสายไฟฟ้าเพียงพอตามมาตรฐานความปลอดภัยทั้งนี้เพื่อให้การบริหารจัดการครบวงจรจึงจัดซื้อเครื่องบดสับและย่อยกิ่งไม้เคลื่อนที่นำไปใช้หน้างานโดยนำร่องดำเนินงานใน3พื้นที่คือที่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดบุรีรัมย์และอำเภอนางรองตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2557เป็นต้นมานอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปในมาตรฐานเดียวกันยังได้จัดทำคู่มือกระบวนการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าและคู่มือความปลอดภัยในการตัดต้นไม้ฉบับนำร่องพร้อมทั้งทดลองฝึกปฏิบัติตามคู่มือและที่เป็นไฮไลท์สำคัญคือกิ่งไม้ที่ตัดแล้วสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยนำไปสับเป็นชิ้นเล็กๆด้วยเครื่องบดสับเคลื่อนที่ซึ่งจะนำไปเป็นเชื้อเพลิงตามบ้านเรือนของประชาชนหรือนำไปปกคลุมดินทำปุ๋ยส่วนกิ่งไม้ขนาดใหญ่สามารถนำไปเผาเป็นถ่านหรือทำน้ำส้มขวัญไม้เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน